ว่ากันเดียวก่อนตะวันบ่ขึ้นเถื่อนี่แต่ถ่ายยัดโยมดนันไหลไก็เลยนอนอยู่หัน่นเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนจีนลุกจากเมืองจีนมามาอยู่เมืองไทยเสือ้อผืนหมอนใบจากที่บ่มีอย่างเลยก็สร้างฐานะจนร,ำร่ำรวย ค่อนอำเภอเลยมีจื่อมีเสียงแล้วก็มีความชลามาเบียดเบียนในที่สุดเศรษฐีคนจีนนี่ก็จะต้องจากโลกไปเสียชีวิตละทิ้งมรดกไว้ให้ลูกคนหนึ่งมีลูกคนเดียวลูกโตนแล้วก็เขียนคติ เป็นพินกรรมแฝงแฝงไว้ว่าคือลูกเดเดินตามนี้ทรับสมบัติจะพอกพูนมั่งมูลขึ้นไปหนึ่งคือลูกปฏิบัติตามสามข้อนี้เนอะหนึ่งไปทำงานบอดีฮือโดนแดด 2. กินเวลาหิวบอดีกินเวลาอยาก สกลับบ้านแต่ดึกลูกก็ปฏิบัติตามนี้ข่อที่หนึ่งไปทำงานบังเฮือโดนเด็ดก็ห <c oughs> มายถึงว่าบ่ายอมออกเด็ดบ่ยอมโดนเด็ดบย่ยอมเอ่อที่จะจากเด็ด ยาการกับลบข้อห่มไปทำงานกับเซตลบใจลบเหนือเพราะว่าปฏิบัติตามตามกรรมของป่อแบบเฮอโดนแดดหรอเนาะก็เลยก็เลยไปโคนขี้คันไปนี่ยอย่าดมทด้งหลแล้วก็เฮ้อกินตอนหิวบอดีกินตอนยากหิวมักก็กิน สุลุยสุ่ายกินไปใจเงินใจทองเปลือง,อ,งอบเจ้าหมูบดีสำเลเทเมเอาเอวปิกบนันเดึกเดิงเกิงคืนนั่นอยู่ไปอยู่ไปกะพรานสมบัติจนร้อยหลอทีนี้นอนป่อมาเข้าฝันเป็นจะได้บดิปฏิบัติตา,ามกันป่อปฏิบัติทุกข้อนะป่อ โอ้เป็นป่อกก็ว่าโอ้บ่ใจเนอตีความหมายผิดไปเนออันนี้เพราะว่าบ่าได้มีสติพิจ,จารณาที่พ่อบอกว่าไปทำงานบ่ฮึอโดนแดดเนี่ยคือลูกเจ้าเจ้าคือลูกเจ้าเนี่ยมันบ่โดนแดดหรอ,อออกบ้านเจ้ามืดเลยอย,อย่างบางท่านบางคนนี่ จมแจ้งออกบ้านไปละมย่งเงะแดดออกมาเข้าบ้านมานี่ไปแย่ก,การอย่างอื่นได้อยู่บางคนบัดันอย่างอ่ะต้องออกตามเวลาแต่ถ้าญาติโยมแบบแปดโมงบอกออกบ้านเรื่อนอย่างโอ้ไปได้การอย่างเงี้ยอันนี้ไปทำงานบางเฮือโดนแดดคือลูกเจ้านั่นแหละญาติโย,ยม อย่างเวลาตอนเนี้ยเออเาไปต่งไปสวนเจ้ามาไปไปยือต่งพอต่งพอน่าไมาหน่อยกะแดดแห้งแล้วบ่อเข้าบ้านไปนย่การอย่างอื่นห่อมอื่นไปยะอันนี้คือคือเป็นพิสนาธรรมอะไปลูกขวาย ลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยอียะเนาะข้อที่สองที่บอกว่าเฮอกินเวลาหิวบอดีกินเวลาอยากข้อเวลาเขาอยากนี่มันมันอยากนี่มันเป็นตัวตันหาอยากเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากกินบางทีก็ล้าหาก,กินอยู่แต่ๆอยากขํมักินติ๊ก นี่ยบางทีความอยากนี่มันปาเขาไปที่มันเดือดร้อนเพราะโควิดนี่เพราะว่าเขาอยากอยากกินอยากเอวอยากเล่นมันก็อยากยมแต่ถ้าเขาหิวนี่นะเอาเข้าวเหนียวบายน้ำพริกตะแดงก็อิมะ่ะเอาปันกวยหน่วยก็อิ่มเนาะเอาเข้าวมันเนอ้อน้ำปูเอามาเนอ ป่าปทุกเกมเอามาเนอทวนเน่าก็ล้ำก็อิมะถ้าหิวนะมันตึกต้องร้านอะ่ะอ,อยู่แพะอยู่ปา่าจีเข้าก็ตึงอิมหิวโลมันหิวอะ่ะโอ้กินแล้วใจดีละดีกว่าเป็นปิแต่ถ้ากินตอนอยากนี่มันเท่าใดก็บ,บ่พอเจ้าวอหูวายเนาะญาติโย,ยมเนาะ โอ้ถ้าได้อยากมาขับรถไปเสาะหาจนได้อยากอันเนี้ยอยากกินอันเนี้ยใครอยากอะ่ะบักินบันได้กินนี่เดือดร้อนเพราะขยกเมื่อกไง่อยากโย,ยมเนาะมันเป็นตัญหาลูเนี่ยกินเวลาหิวบอดีกินเวลา,วอ,วลาอยากอันที่สกับแต่ดึกคือปิ๊กมือลูนผ่นเนาะ ถ้าเขาเป็นหัวหน้าก็เตรวจเรียบร้อยปิ๊กมือลูนลูกน้องบางทีลูกน้องเขาทำงานอะไรยังบ่ได้ตรวจตราเรียบร้อยอุปรกรณ์ก็อย่างก็เก็บดีแล้วก็วัสดุขวมือถ้าเขาปิ๊กก่อนเนี่ยถว่าเลิกงานห้าโมงเขาปิ๊กสามโมงก็เดียวสี่โมงเกิงลูกน้องแอนละ เต้องปิดลุ้นเขานี่ร้านกาก็เหมือนกันเอาปิดมาลุ้นเนี่ยเขาได้เปรียบเขาปิดก,ก่อนเนี่ยเออเพื่อเขาเกิดใจใครซื้อครัวเนี่ยนาะฝนตกฟ้าห้องมาใครไปซื้อกับไฟใครไปซื้อน้ำมันเนี่ยบางคนเนี่ยใครไปซื้อของกินพมาถ้าไปปิดร้านก่อน เออถึงเวลามาลูกกาไปขอเสือ้อปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วขายแล้วไปได้ขายแอมเตื้อเนี่ยเขาก็มาประตูใหญ่ปิดเขาก็บง้มประตูน้อยเปิดไฟล้าไว้มันตึงได้ขายอ,อันนี่คือปิดดึก อันนี้ถ้าจะถือปฏิบัติก็จะมีแต่ความมั่งมีเนอะมีแต่ความร่ำรวยเนอะอย่างอย่างกับคนจีนที่มาเนี่ยคนจีนที่มาทำงานนี่พ่ออาศัยคติอาศัยระเบียบกฎถึงสามข้อนี่แต่ว่าลูกนี่คนเหมือนกันแต่บ่เหมือนกันขนาดพ่อเสือ้อผืนหมอนใบอะม่มีอย่างติดมือมาเลย สร้างฐานะจนมีมรดกไว้ให้หลูกลูกขนาดมีทุนท่านแล้วพร้อมหมดแล้วป่อแป่งทุนไว้หื้ยังเอาไปเสียหมดเลยยังเอาไปล้มละลายหมดโอ้อันนี้ใจบ่ได้ออันที่ตะวันประสองหน้ายังมบลูกเตื้ออย่าเออก็จบข่าวเนาะ ลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยญาติโย,ยมที่เป็นอย่างอี้นี่เพราะว่าพระอ,องค์ทรงตรัสไว้เหมือนกันกำบังสตวิพัชติกรรมนี่มันจำแนกสัตว์ดีพ่องบดีพ่องคนบางทีโอด้ดีเหมือนดีแต่ว่าคนมันจะดีดีเมื่อพระองอมปอกเปิดถึงว่าเนาะคนมันบบดีเนะี่ยมัน งอกเต no ็มหัวก็บดีเนี่ยขอโทษเนเออวัด nice ว่าก็บอกเข้าอูื่องธรรมะธรรมบนี่บิดหน้านี่ไปฟังอย่างล่ำเหลือก็เจ้านะอูกรรมเก่าเนี่ยอย่างอี้นี่ก็ก็แล้วแต่บางทีเป็นอย่างมาเนี่ยจูบแมาเกี่ยวทั้งสามบองหูื่องอย่างเกี่ยวจังสามบอกหูื่อง สุมาจะได้แก้วดังสามอ่าก็อเอาขันแก้วดังสามมาตั้งหันกันมานั่งไหวก็งบก็งอบมันลุกนะนะสุมาแก้วดังสามช่วงที่มีชีวิตช่วงที่แข็งแรงดีเนี่ยบไ่ได้เนี่ยได้ทำบ่ได้ฝึกปฏิบัติอะอย่างถึงเวลามาแล้วหวยหา ใจมันหวยหาลูกมันจะง่อมมันจะเสาะหาที่เปึ่งมันเสาะหาที่ยึดนะอยติโยมท่านดังายสู้เฮาไหวคนเดียวดีกว่าเขามากับมือเฮาไหวนะสู้เฮาท่องคนเดียวเฮาพูดโธพุโทโธดีโขกว่าเขามาสุบชาบีหูเฮาบอกว่าพูดโธสู้เฮากินตานเอง เอาทำบุญสุนจานคนเดียวดีกว่าเขาเขามาบอกเฮาว่านึกถึงบุญกินบุญจันท์เนอถึงเวลานั้นเขานึกบอกออกเฮานี่จีใดเพราะเขาบอกเคยทำอัน,นี่สำคัญทธาญาติโยมนะอันนี้ผลสืบเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ตกแต่งแปงื้อผู้ใดทำกรรมมันใดไว้ผู้นั้นก็จะต้องรับกรรมมันนั้น เกิดมาได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์แล้วก็ยี่มาสนใจเรื่องเหล่านี้เรื่องวัดเรื่องว่าเรื่องการกินต้านทาบุญบ่ได้ใส่ใจไปก็จะไปแบบมืดบอดนะมันนี้มันหลีกบ่ม,มีตางที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เฮามีอยู่ายิดยมทั้งหลายเวลานี้เป็นสมบัติของเราเนี่ย เอาบดดีไปน้อยเนื้อตํำใจหรือว่าไปกึดอาภัพอันใดหรือว่าบดดีไปเหลืองละลงเพิ่มเกริมทนงตัวว่าตัวเองบริบูรณ์ไปทุกอย่างจนลืมตัวนะคือมันสร้างเหตุที่ดีคือทําดีในปัจจุบันเพื่อผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการยึดลักพระพุทธศาสนา ผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ผู้นั้นก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั่นเฮาทำดีเขาก็จะได้รับผลดีทำชั่วบดีก็จะได้รับความชั่วผลกรรมที่เขาจะได้รับนั่นเป็นหลายร้อยเต้าปันทวีทำดีก็จะได้หลายร้อยเต้าปันทวีเหมือนเดียวกันถ้าไปทำความชั่วก็จะได้รับความชั่ว ท่านผู้ฟังญาติโยมคนเฮามีการมีงานที่จะต้องจัดแจงต้องทำกันทุกคนนะนะเกิดมาแล้วจะอยู่เฉยๆอยู่บัดได้บัดได้นี่บัดได้โดยที่บัดทำงานอะไรอย่างเลยเอาแต่กินแต่นอนท่าเดียวเป็นไปบัดได้ยิ่งเป็นขลาวาดญาติโยมยิ่งเป็นเจ้าบ้านก็ซ้ำจะต้องทำงาน เจ้าบ้านก็ทำงานแบบเจ้าบ้านเจ้าวัดก็ทำงานแบบชาววัดนางานนั้นมีอยู่สองอย่างคืองานในหน้าที่อย่างหนึ่งถือว่าเป็นงานประจำแถมอย่างหนึ่งก็เป็นงานอดิเรกงานทั่วไปงานเพิ่มเติมเข้ามานี การทำงานบางคนนี่ประสบความสำเร็จในหน้าที่อย่างภาคภูมิใจเขารับราชการลูกเจ้าลัานเดนได้รับตําแหน่งหน้าที่ภูมิอกภูมิใจหายเน็ดเนยจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ระดับขึ้นไปอย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า ตัวเขาเอาจริงเอาจังเอาใจใส่บาเลาะและโลเลบางคนงานในหน้าที่ก็บาทุ่มเทเท่าใดหมกทำเมือ่อมันโป้นไปวันๆแต่ไปทุ่มเทเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาใจกับงานอดิเรกแล้วจะประสบความสําเร็จงดงามในงานอดิเรก อย่างสมมติว่าเป็นพนักง,งานในบริษัทแต่ได้ไปเป็นนักกีฬาเนี่ยได้เป็นแชมป์เนี่ยเออทำงานราชการแต่ว่าประสบความสำเร็จในการก้าขายเนี่ยความสำเร็จในการงานบอกว่าจะเป็นงานในหน้าที่หรือว่างานอดิเรก ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอาจริงจังเท่าใดหรือว่าทำไปเล่นๆไปจะทำอะไรยังก็ตามตามความต้องการความสำเร็จก็มีเหมือนกันทั้งนั้นปอกะก็ต้องการความร,ำร่ำรวยเจ้าหน้าเจ้าสวนก็อยากจะได้ผลผลิตเพิ่มพูนข้าราชการก็อยากได้เรื่อนยศเรื่อนขัน้นเงินเดือน ความสำเร็จของทุกคนทุกสาขาอาชีพขึ้นอยู่กับความจริงความจริงคือทำมัอย่างให้มันจริงเนี่ยอย่างก่อนเนี่ยเตะๆจะไปเลาะและโลเลให้มันเป็นเรื่องเป็นเลา่าไปเลยให้ทําเป็นชิ้นเป็นอันให้มันเต็มไปด้วยความตั้งใจ พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นภาษิตบาลียังกินจิสิทิลังกัมมังนตะังโหติมหับพลังการงานอัอยังก็ตามที่ย่อย่อนย่อมบ่มีผลนักเพราะฉะนั้นของเฮ่อของเฮ่อ้ทีิหวังความสำเร็จในการงาน อย่าได้ประพฤติย่อย่อนในการงานนี่สัทถายญาติโยมอันนี้ชัดเจนแน่นอนญาติโยมรันรันรนหลายมหมฮหนี่ได้ตื่นขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่สมควรตื่นมาจนจนเป็นอาจินตื่นเจ้าจนเกยชินตื่นมาก็ ได้ประเติดปฏิบัติทําหน้าที่ตัวเองอย่างดีทนธะายาัโยมท่านดังหลายโดยวิถีชีวิตมีเรื่องเล่าเฮ้ยดยมท่าดังหลายได้ฟังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีต่อนหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่โคสิตารามเมืองโกสัมพี วันหนึ่งพระองค์พระบรมศาสดาพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับหมู่บัรดาสาวกอริยสงฆ์ทั้งหลายห้อมล้อมได้เสด็จเข้าไปพนครเพื่อบินธบัติบิณธบาติตอนเจ้าตามพุทธกิจก็มีจ้างพัง ของพระเจ้าอูเทนจ้างเชือกหนึ่งจะห้องเป็นตัวนี่จางอยู่ในป่าในห้องเป็นตัวถ้าจ้างอยู่บ้านในห้องเป็นเชือกถ้าจ้างพังนี่คือเป็นจ้างตัวแม่จ้างพรายนี่เป็นจ้างตัวปูพรายแก้วพรายชุมพลเนี่ยถ้าเป็นพังจ้างพังนี่คือจ้างตัวแม่ จ้างพังของพระเจ้าอุเทนชื่อว่าจ้างพังพัทธวดีจ้างตนนี้หันพระพุทธเจ้าก็เดินมาก็มอบมอบลงแทบพระบาตพระพุทธเจ้าเสด็จมาบิณฑบ,บาตเนาะจ้างหันก็น่ะมอบกราบลงไปแล้วจ้างนี่ก็ กราบทูลว่าข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เปี่ยมด้วยมหากรุณาเมื่อก่อนตอนที่ข้าพระองค์แข็งแรงอยู่พระเจ้าอูเทนก็โปรดปรานเพราะว่าข้าพระองค์สนองงานได้ทุกอย่างในเวลาที่ข้าพระองค์ยังรุ่นอยู่นะพระองค์โปรดปรานนักใจงานบ่อย ทรงได้รัชสมบัติพร้อมกับพระมหาเทวีมาก็เพราะว่าตัวข้าพระองค์นี้เป็นเป็นตัวช่วยก็เลยได้พระราชทานเลี้ยงดูอย่างดีตกแต่งที่อยู่อาศัยประดับประดามียดมีอาหารเลิศรลดบัดนี้ตัวข้าพระองค์ชลาภาพ บ่าสามารถสนองงานของพระเจ้าอุเทนได้พระเจ้าอุเทนก็เลยสั่งงดการบำรุงดูแลทุกอย่างบ่เหมือนเก่าเดิมอ่อนบดเดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ได้รับความลำบากเหลือเกินบ่มีที่เป่้อนอื่นแล้วนอกจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัาอันนะโอ้เป็นวาจางนี้มาขอพระพุทธเจ้าลูกนี่เนาะมามอบ ลงตรงหน้าแทบะบัติพระศา,า,าสดาฟังเรื่องราวจางพังตัวนี้แล้วโดยยานอันบริสุทธิ์พระองค์ก็ตรัสว่าอะเจ้าจงไปเถิดเราต่าคตจะไปทูลพระราชาหื้แต่งตั้งเจ้าได้ยศมาอย่างเกา่าแล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จไปในในวังพญาเจาเมงพระเจ้าอุเทนก็ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เข้าไปในเขตพระราชฐานถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์มีพุทธองค์เป็นประธานหลังจากที่ถวายทานแล้วในใจของพระเจ้าอุเทนก็เบิกบานผ่องใส สะอาดเหมาะที่จะเป็นภาชนะรองรับธรรมเศนาเมื่อพระศาสดาได้อนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ตรัสถามว่าดูก่อนมหาบพาิตรจ้างพังต้นจือว่าพัทธวด,ดีมิไหนเสียเล่าเมื่อพระเจ้าโอเทนได้รับทราบว่าพระองค์ถามอย่างนี้ ก็กราบทูลพระพุรธเจ้าวะข้าพระองค์ก็บทราบเลยพระเจ้าค่ะพระสัมมาสัมพุรธเจ้าก็เลยตรัสเฮอประชานนึกถึงความดีของจ้างตัวนี้พ้องพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนมหาบาพิษพระองค์เป็นถึงเจ้าเมืองเป็นใหญ่ในพระนครการพระราชทานยศกับผู้ที่มีกุล เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่การที่พระอ,องค์ทอดทิ้งเวลาที่เขาแก่ชรานั้นเป็นเรื่องที่บปสมควรจ้างพังต้นพัทธวดีตอนนี้กลายเป็นสัตว์อนาถาร่างกายสุดโทมบ่มีภัยดูแลต้องหากินตามแถวหมู่บ้าน ประทังชีวิตไปวันๆจะเข้าป่าก็บ่ได้เพราะตลอดชีวิตตัวเองหับใจรัชการช่วยพระองค์ดูแลบ้านเมืองมาจะเข้าป่าตัวเองก็อยู่บ้านนักบ่เคยเข้าป่าวิถีชีวิตแตกต่างกันบัเดนี่กลายเป็นสัตว์อนาถาหากินไปตามบ้านถ้าชาบ้านเอาฮือก็ได้กิน วันใดเ้าบ้านบ่งเฮือกบับไดกินพระองค์ทำอย่างนี้บ่เหมาะสมควรนที่พระองค์จะเป็นผู้ที่มีความกตัญญูมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะได้เสรอเจ,จงพระราชทานฮือสั์ผู้มีกุลกลับมาได้ยศตามเดิมเมื่อพระองค์ทรงตรัดจบแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่โคสิตาราม พระเจ้าอูเทนแห่งเมืองโกสัมพีได้ฟังพระอ,องค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสอย่างนั้นก็เกิดความคิดพิจารณาแล้วก็เลยพระราชทานยศให้กับจางพังพัทธวดีเหมือนเดิมท่านผู้ฟังญาติโยมรังหลายเรื่องตีพระพุทธเจ้าได้ให้พระเจ้าอูเทนเปลี่ยนใจกลับใจ ก็เป็นเรื่องที่โจดขานกันทั่วทุกหนทุกแห่งว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เพื่อความสำคัญเรื่องความกตัญญูแม้แต่หมู่ชัดก็ยังยกย่องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบรรดาหมู่ภิกษุก็ยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหัวข้อสนทนาท่านผู้หูตรังหลายพระศาสดาของเฮา ตรัสถึงคุณงามความดีของจ้างพังทำให้พระเจ้าอูเทนได้ระลึกนึกถึงได้แต่งตั้งือมียศด,ดังเดิมพระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมหาการุณา,าที่คุณคือความสำคัญต่อผู้มีความกตัญญูเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลาย เธอเขาสนทนากันเรื่องอันใดพิสุก็กราบทูลท้าวความถึงเรื่องที่พระองค์ได้ไปหาพระเจ้าอุเทนแล้วก็เมือพระเจ้าอุเทนนั้นได้กลับใจเปลี่ยนพระไทยพระองค์ก็ว่าพิสุตั้งหลายบัจ่มีก้บบาบเดียวนี้ที่เฮาตรถาคตอู้ถึงคุณงามความดีของสัตว์ผู้มีกุล สัตว์มีกุลน้ำม,มีกุลฝนมีกุลแดดมีกุลจะไปดา่าแดดยังล่ำเหลือแดดใบแดดเงาอางทีเขาตากผ้าแล้วถ้าแบบแดดมันจะไปแห้งว่ะบดก็บดเตะบดว่าแดดก็ฮ้อนเตะออนว่าฝนก็ต๊กเจ๊ตก๊ตกว่าน่ะจะไปดา่า น้มีกุลฝนมีกุลลมมีกุลแดดมีกุลไฟมีกุลเนี่ต่กอนเพื่อนดังไฟเตาอังโลนี่นเพื่อนเหมือจะเอาน้ำหาหดก็ <c oughs> มีหลายคติแบบว่าบดีลบลูกุลไฟบดีเอาน้ำหดจักดุนหลวเออกมามันหมดคนเดียวมันเออ ไปน้ำหดตองโลมันจะโพกมันเป็นดินมันเป็นดินแล้วมันโดนโดน้ำโดนน้ำฉับพลันโดนน้ำก็เดียวมันบอกอดเหมือนน้ำมีกุลไฟมีกุลอยังมีกุลมดของเครื่องใจ้ยังสลานี่เติงเวลามาเปิ่นเอาคัวมือมาเลียงฮหลู สมอ,อกสมมามีดมุย้ยขบกจอบเสียมเนะ่ะเขาได้กินได้ใจกันเนะ่ยเขามีเงินมีทองก็ย้อนมันเนี่ยเอออันนี้ถึงแม้ว่าบบมีจิตวิญญาณกัดจันยู่ะสุดท้ายหยัดยบลงตรงลงนะงางัวควายใช่นานี่แล้ยวนาแล้วเปิ่นยังมัดมือเนี่ยกัดจันยู พระอ,องค์ก็ทรงตรัสว่าโอ้ใบใจมีกาตอนนี้เนอในการกร่อนเราตราคตก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนี่จากนั้นพระอ,องค์ก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ว่าจาดหนึ่งโพธ,ธิสัตว์เจ้าเกิดในตระกูลอมตดเมื่อเติบใหญ่มาแล้วก็ได้รับราชการเป็นมหาเล็กรักษาพระอ,องค์อยู่ในวงัง ขณนะนั้นพระราชาครองราชอภิสั์เจ้าก็สนองงานโดยความขยันขันแข็งก็ได้เลื่อนจันตามลำดับได้ยศด,ดำรงตำแหน่งเป็นบัณฑิตประจำราชสำนักในการนั้นพระญาเจ้าเมืองก็มีจ้างพังตัวหนึ่งเป็นสัต์ที่มีกำลังนักในวันหนึ่งที่เดินทางไปถึง ก็สามารถเดินทางไปหลายร้อยยอดทำหน้าที่ในการสื่อสารสนองงานนำสิ่งของเอามาถวายพระราชาถึงยามซึกสงครามก็ออกรบโดยการทำยุทธหัตถีย่ำยีศัตรูจนพระราชาได้ชัยชนะนำชัยชนะมาให้แก่พระราชา พญ,ญาเจ้าเมืองกับพิจารณาว่าโอ้จ้างตัวนี้มีอุป,ปกระแก่เขาก็เลยพระราชทานขาชาพรก็คือเครื่องประดับของจ้างเครื่องแตงงง่งย่องบำรุงอย่างดีเหมือนกับที่พระเจ้าอูเทนได้ทำกับจ้างพังพัฒวดีเวลาต่อมาเมื่อจ้างตัวนี้ เกิดอาพาธชลาพระราชาก็รับสั่งให้รีบของกูยังเลยทำเหมือนว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลนแต่ในกรณีนี้บ่ได้ค่าจ้างนะแต่ว่าปลดออกปลดออกจากตำแหน่งตั้งแต่นั้นมาจ้างที่เคยเป็นแนวหน้า ในการดูแลกองทัพกับกลายเป็นจ้างแก่ตัวหนึ่งติดใจชีวิตแบบอนาถาหาใบไม้หาใบหญ้าตามท้องถนนประทังชีวิตไปวันๆไ่ได้กินอาหารดีๆเหมือนเก่าก่อนอยู่มาวันหนึ่งหม้อในราชตรกูลบ่บพอใจคนอินเดียนี่เ่นใจหม้อเอาหม้อ เอายองไว้บนหัวหม้อตักน้ำหม้ออย่ยงนเนี้ยเขาสังเกตเวลาเขาพอหนังแขกหนังอินเดียเนี่ยใส่เข้ากับหม้อหม้อดินนะเขาใจดินไปตักน้ำเอายองบนหัวน่ะเออแตกแล้วแตกเลยแล้วก็เวลาเขากินน้ำชานี่นะเขากะเอาแก้วน้ำชาขวางแตกไปเลยบอใเ้ไผา,ามากินต่อของเขาละ จัดการโควิดจะดีแต่ว่าอินเดียนี่ติดโควิดนักโอมหาหันข่าวถ้าเป็นเมืองไทยนี่เจนยังได้มุนเนาะตามความเชื่อของเขาไปอาบน้ำแม่น้ำคงคาสมัยพุทธกาลยังได้บะเดียวกันยังอันอะวะจัดยมเนาะมีโรงแรมใกล้ตายใกล้จะตายมาไปพักโรงแรมนี้ตายมาแล้วก็เอาเผาไม่ใช่เผาอย่างบ้านเฮานะ ้านเฮานี่เผาเหลือเต้าเหลือก็ขี้เต้าเหลือก็ออกระดูกแต่อินเดียนี่เผาอย่างเปิน้นเผากบเนี่ยยัติดียวนะหมกห่มๆเนี่ยเผาแล้วก็เขี่ยลงน้ําไปเลยลอยตุ๊บปองตุ๊บปองก็กเดียวแห้งบินมาล่ะเกาะกินตุดกินลอยตามน้ำมนันซบก็ลอยคนก็อาบน้ําไปอย่างนั้นเออม,มีมีนักข่าวบนรายงานเนี่ย อความเชื่อนี่มันบาเจ็บบให้บาดีนะรุนแรงนักข่าวรายงานว่าไปอาบน้ำมันจะเป็นโรคภัยมันบาดเจอย่างอันนี้อ่ะกะเอาบบพอใจเนี่ยไปแย่ฮึ่นักข่าวนั่นถึงขั้นเสียชีวิตไปอย่างว่าดกโอความเชื่อนี่บาเจ็บบให้บาดีเนาะแย่ยังก็ได้อ่าก็ได้จหบดเวลาว่าไปนัก พูดถึงหม้อสดไปแผวแม่น้ำคงคาไปได้จะได้ทีนี้หม้อบ่ปอใจพญาเจาเมืองก็ถามช่างหม้อมาถามว่าเป็นได้หม้อบ่พอใจในเมืองเฮานี่โอประชาชนใจหม้อเปลืองโลเมื่อห้ว่หม้อบ่พอใจเพราะอย่างสืบไปสืบมาเพราะว่าหาหาล้อหางัว หางวัวมาใส่ล้อบได้เพราะว่านำเข้าใจใจอันล้อต่างต่างหม้อ่เอาลูกเมืองอื่นมายะยายเจ้าเมืองก็เลยอเอาจ้างตันนี้ไปใส่ล้อแตนงวัวช่างนี่กับปฏิบัติตามบันหนึ่งขณะที่จ้างตัวนี้เดินออกจากพระนคร อันชายโพธิสัตว์เจ้าเดินเข้ามาหาแล้วก็เล่ารายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้โพธิสัตว์เจ้าฟังขอร้องเอโ้โพธิสัตว์เจ้าช่วยเหลือโพธิสัตว์เจ้าฟังอย่างอันก็ปลอบโยนว่าเออเจ้าบ่ต้องไปเศร้าโศกอย่างจากเคยเป็นจ้างที่มีหยดทำหน้าที่ออกซึกสงคามทำหน้าที่ได้อาหารสงา บเดนี่ได้มาใสาล่ล้อแจนงัวลดกะไปอริตเจ้าก็อว่าเออบ่ถ้าไปเสียใจยังเอาจะให้พญยายเจ้าเมืงองกึดได้คนเดียวเปิ้นอดิศเจ้าก็เข้าไปในหวังเข้าเฝ้าพญาเจ้าเมืองกราบทูลว่าข้าแด่มหาราชเจ้าพระอ,องค์มีจ้างตัวนั้นอยู่ก่อเนี่จ้างตัวที่เคยรับใจมาตลอด จ้างตัวนั้นเคยเป็นสัตติองค์อาจง่างามท่ามกลางสมรภูมริรบช่วยราชกิจได้นักนำปาชัยชนะในการทำสงครามมาสู่เมืองเฮาแล้วก็เดินทางได้วันละหนึ่งร้อยยศพระองค์เคยพระราชทานยศให้แก่จ้างนั้นบัดนี้จ้างตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนเล่าปัญญา้นเมืองได้ฟังคำถามของพริสเจ้า ก็ตอบบัดเต็มปากว่าเขาก็ได้เื้จ้างนั้นมอบเื้สั่งหม้อไปละเพื่อจะไปขนเอาหมอ้อไปใส่ล้อแตนงัวปุ่นอริเจ้าฟังอย่างอานก็เฮ่อคิดพญาจ้เมืองว่าเออขา้าแดมหาราชหันคุณค่าของเขาตํำไปลูก คุณค่าของความเป็นคนนั้นคือความกตัญญูกตะเวทีการที่พระองค์ให้คุณชึกไปเทียมเกวียนเป็นสิ่งที่บัะสมควรเลยใจทหารฝีมือดีไปล้างถ้วยแต่ไปแต่งตั้งคนที่ชอบประจบสพอพอ อันที่แบบมีความหู้ทหารอ่าที่มีหน้าที่เจ็ดเจ็ดกวดกวดได้รับตำแหน่งเนี่ยมันเปิงเนี่ยธิสดีสัจเจ้าก็เตือนเมื่อก่าวในฐานะที่เป็นอมาตได้ถวายัำแนะน,นำาโพธิสั์เจ้าก็ประทานโอวาทแก่ปัญญาเจ้าเมืองว่า คนที่มีความหวังอยู่ตราบใดตราบนั้นก็ยังคบหากันอยู่เมื่อผู้ที่เขาคบทำประโยชน์อนยังบ่ได้คนโง่ทั้งนั้นที่ทอดทิ้งเขาไปเหมือนจอมทัพตีละทิ้งจ้างพังผู้ใดที่คนอื่นทำความดีให้เขาก่อนได้สำเร็จตามความต้องการแล้วทอดทิ้งผู้มีพระคุณ บหูคุณคนประโยชน์ของผู้นั้นเขาผู้นั้นจะเสื่อมสิน้นส่วนภัยที่หูคุณคนประโยชน์นั้นจะเพิ่มพูนเพราะฉะนนั้นข้าพระองค์ขอก่าวกรรมของนักปราดทั้งหลายว่าขอใื้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้หูคุณผู้อื่นที่ได้กระทำแก่ตนแล้วก็จกได้สถิตอยู่ในสวงสวรรค์ตลอดกาล โพิสัจเจ้าให้อ,อวาทพญาเจ้าเมืองนะทำให้พญาเจ้าเมืองเกิดได้แล้วก็คืนตั้งยศใื้จังพังตัวนี้บำรุงดูแลเหมือนเดิมจากนั้นก็ตั้งอยู่ในอวาทพริสัทเจ้าเมื่อละจากโลกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จากเรื่องนี้จะหันว่าความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีอุปการ,ระคุณ แล้วหาโอกาสแสดงความกตเเวทีตอบแทนกุลเป็นเรื่องสำคัญเพราะการกระทําอย่างนี้บัณฑิตนักปราชญ์้ังหลายเป้นสรรเสริญดังนั้นขออเห้ารยดังหลายตระนักในเรื่องของความกตันอยู่เือนักบอดีหื้อขาดตกบกพรองแม้แต่คนสัตว์สิ่งของเข้าของเครื่องใจ ยังลดลาเนี่ยเขาหักมันมันก็หักเขาลองเขาขำขำเขเข๋เหล่อเรียก็ล่วมันขำเขาอ่ะเขาขำมันมันก็ค้ำเขาอเนี่ยอันนี้นยาดยมกตันยูต่อคนกัดันยูต่อสัตว์สิ่งของเครื่องใช้แม้ก,กระทั่งกตันยูต่อตัวเองได้อัตภาพร่างกายของความเป็นมนุษย์มาแล้วออกอกตันญูอ่าจะไป อักตัญญูต่อตัวเองอกตัญญูต่อตัวเองคือได้บะฮักตัวเกา่ามาดูแลใจใส่สุขภาพร่างกายแตนที่จะมีอายุยืนยาวกับกายเป็นการบันทอนชีวิตตัวเองไปสมมเลเทเมาติดอบายามุกติดยาเสพติดเล่นการพานันอันนี้คือบ่ได้กัันญูตัวเองการกััญญูต่อตัวเองก,ก็งคือตื่นมาเมื่อเจ้าประพฤติปฏิบัติ ลุกมามันประพฤติปฏิบัติมันอาบน้ำฟังธรรมนะเดงเวลาก็ยึดมั่นในการสอนของพุทธศาสนาอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของมูเฮาเจ้าข้าตั้งหลายนะพอเวลาเหลือห้สิบนาทีสุดท้ายวันนี้มาแจนบนเนอไม่ได้ฟังธรรมเมืองวันนี้เป็นธรรมบรรยายอ่าอาจจะทำได้บัด เต้าตามที่เจ้าของรายการเปิ่นทําเป็นประจำนะศู9 8 3 6ก้2เก้าแปดมหหกสองสออ่าไพมียังจะอูจจากะขอเจริญปอนเจริญปอนแจ่งผลกันนับฟังถามปัญหานี่คงบัตัน โทรมาอู้คนหน่อยคนหน่อยในสิบนาทีสุดท้ายนี่เนะอะจะอูจ้จ่าอันใดแจ้งผลการนนะับฟังวันนี้ฟังขวายหน่อยอาจจะแปลกหูแปลกหูหน่อยกะเนอะอย่าโยมอยู่จุดใดจอกใดแจงด้งใดแจ้งเข้ามาได้เนาะหมายเลขศูนย์เกเก้าปดสามหห สามสองสองศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองจะเริ่นปอนน้อ,นองเบลบค,ค,ครับนั่นฟ้าเลยพี่โ<า>อ้นั่นฟ้าค,ครัอชัดเจนดีก็ชัดเจนดีครับเสียงใสดีครับอขอบคุณเนะอะน้องเบลในเวียงเชียงใหม่ เดิลอนปอนขอให้สาครับท่านอ่าอันนี้น้ามืนเออน้ามืนน้ามืนขยันนะฟังแล้วมันถึงเมาะแต่เราสอนคุณเธอได้ง่ายๆฟังแล้วมันถึงเมาะอีกฟังคำบรรยายมันถึงเมาะกว่าน้ำคำฟังคำมันได้เลยคำบรรยายมันง่ายๆฟังง่ายเสลับกันไปอ่ะกะ ฟังง่ายฟังมันก็จะบ่อแทนะมันบอกคือค้นในแต่งความดีนะก็ไหลหากันไหลหาคนเท่าที่เปิ่นห่มทําเมืองก็มีเปลี่ยนกันนว่าเปลี่ยนเนาะเอ้าจะมีกอลสอนใหอได้ฟังแล้วมันถึงคู่คือมอสทีคนหนุ่ยคนหน่อยจะเจริญปอน ทำก้าวสักท่านะจานขอบุญทำไปทำงานบดีตากแดด <laughs> <laughs> ไ,ปไปเจ้าเจ้าเนาะอ,อันนี้เล่นหันแดกกันลบวันนี้ <laughs> ยัง่านว่านะเฮ้ยไปลูกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยน,นอะเนาะเงินกันคือเขาไปไขยบนเอาไปเหนแล้วเน,ะนาะมดชิดละ <laughs> พอเออไปดันหน่อยเช่นเงี้ยอย่างไปช่อเฮ็ดน,นั่นกะครับครับพอไม่ตีนเพื่อพวเนอ้องหมดเลยไปขวายไปได้ยังถึงแม่ไหนก็ไม่เอาหนอหมดนะบุญธรรมบ้านป่งน้องจะเริ่นปนจะเจอาแค่หนุกอ่ะจากตรงใด กันบันบวกกันบุญหลงบ้านบวกเมืองลี่เมืองลี่จะหวะเออชัดเจนเนาะวันนี้ไาวเนาะเนี่อกว่าพอดีโมทนามาแตนเ่นคนน้อยคนน้อยเจรเญปนบอนเจ้าว่ามส่าเจ้าท่านพะครูอยากบ้านศิลาพรเน้อติดตามอยู่เนะเจ้าชัดเจนดี Nào, một thân uh, sai thọ bài bài vui Vậy là nói bài vui số cao cao đang lâm pang nã và giấy lâm pang nã mẹ tha hàng chặt ừ. nhìn có đây nhìn cầm đây nhìn vấn đề cao cao 8ปดสามหกหกสามสองสองแถมห้านาทีแถมห้านาทีจหมดเวลาเวลาจหมดกัเดี๋ยวก็ฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันอา่าแล้วก็ตั้งเก้าสิบแปดจดเจ็ดห้านี้เจ็ดโมงเกินก็เป็นหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอฝางแปดโมงถึงถึงเก้าโมงก็ฟังตุลุงทอง เก้าโมงถึงสิบโมงท่านมาหาสมชาติสิบโมงถึงเตี้ยงอันนี้เป็นรายการดังลำปางอันนี้ในในเก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้านี่นะฟังถตึงเมืองน่านแล้วก็ฟังเตึงแม่แจม่มโดยเนาะฟังพร้อมกันจเจริเป่นบอลไปแฉ้เจ้าทำมาครูโทรจัดมันนบัดน้โทรกดใดก็ได้ญญาจากตีนไอน

อขอบคุณขอบค,คุณเออปากกองสาลปีแปลว่าจั้งนี่เพื่อกฟังกันเนีน่ยหางดงสาลปีนี่มันอยู่ที่เขาไหลเชาะหานะเนาะเขาไหลมามาจับสาลปีฟังได้ร้อยหนึ่งจุดเจ็ดห้าศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองหางดง ฟังของลุงดมก็ได้นะแปดสิบเก้าจุดห้าศูนบานทุ่งเรดิโอในเวียงก็ได้ละในเวียงทางห่างดงน้องเบลฟังตลอดอืาอาล้วบอกเนาะโทรมาก็ได้จะอู้ไปก็เวลาจะเสียงไปสมบไปเสียแล้วออนุญาตดื้อลาไปก่อนหยัดยมปากันแถามใหม่วันพุก